เอ้ย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 เธอเสียงตัวอะไรคำรามอ่ะน่าจะเป็นหมีนะคะผมว่าน่าจะเป็นคิงคองนะครับฮะคิงคองอย่างนั้นเหรอลูกอย่าพูดอย่างนั้นสิพ่อกลัวนะเนี่ยแต่มันจะมีได้ยังไงกันไหนคิงคองอ่ะบ้าบอหมู่บ้านเราไม่เคยมีสัตว์นะเดี๋ยวต้องออกไปดูกับตาละมันอาจจะไม่ใช่คิงคองก็ได้มันอาจจะเป็นอย่างอื่นเสียงเหมือนจะมาจากหน้าบ้านซะด้วยสิเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันหมีนี่วะเฮ้ยหมียักษ์ด้วยอุ้ยน่ากลัววะเฮ้ยนี่มันไม่ใช่คิงคองแต่มันเป็นหมียักษ์ตัวมันสูงใหญ่มากเลยอ่ะไหนขอดูชัดๆดิเฮ้ยโอ้โหตัวเบลอเลยอ่ะโอ้โหถ้าเราออกไปนี่เราจะโดนมันกินตายแน่เลยอ่ะต้องไปบอกกับคนรวยแล้วแหละคนรวยคนรวยอยู่ไหมฮัลโหลคนรวยคนรวยฉันไม่เรียกจะบอกนายอ่ะคือว่าตอนนี้อ่ะหน้าบ้านของเราอ่ะมีหมีตัวยักษ์อยู่บนหลังคาสน.อ่ะนายระวังตัวด้วยนะเดี๋ยวฉันน่ะจะออกไปดูว่ามันน่ะมาดีหรือมาร้ายอ่ะเพื่อนอยู่ในบ้านนะอย่าออกไปไหนฮะนี่น่ะจะออกไปดูคนเดียวเหรอให้ฉันไปด้วยไหมอ่ะหึไม่ต้องอยู่ในนั้นแหละเฮ้ยเดี๋ยวไปบอกลูกกับเมียก่อนว่ามีหมียักษ์มาบุกหมู่บ้านเราอ่ะไม่รู้ว่ามันบุกหรือมันหลุดมาก็ไม่รู้อ่ะโอเคเธอฉันรู้แล้วว่าไอ้ตัวที่คำรามอ่ะมันคือตัวอะไรตัวอะไรเหรอมันเป็นหมีตัวขนาดใหญ่มากอ่ะตัวสีดำอ่ะดูดุร้ายมากเลยอ่ะไอ้คิงคองหรือเปล่าพ่อคิงคองเฉยโอเคเดี๋ยวพ่อมาแป๊บนึงนะเดี๋ยวพ่อออกไปดูก่อนว่าไอ้เจ้าหมีตัวนี้เนี่ยมันมาดีหรือมาร้ายแต่มันคำรามขนาดนี้เนี่ยมันก็น่าจะมาร้ายแล้วมั้งหรืออาจจะดีก็ได้เพราะว่าหมีไม่ใช่คนมันไม่สามารถพูดได้เฮ้เจ้าหมีน้อยไปทำอะไรข้างบนน่ะฮะโอเคงั้นเจ้าขอโทษนะที่ฉันมารบกวนนายอ่ะอื้อจ้ำดีรออะไรอ่ะจ้ำเข้าห้องเลยด่วนๆเลยตอนนี้เออมันคำรามใส่ฉันน่ะเธอรีบนอนดีกว่านะตอนเนี้ยมันคำรามใส่ฉันด้วยอ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะนอนดีกว่านอนดีกว่าเห็นไหมพ่อก็บอกแล้วว่าคิงคองคิงคองอะไรอ่ะนอนเร็วโอ้ยเสียงอะไรเนี่ยโอ้ยตัวอะไรร้องเนี่ยโอ้ยคนกำลังขี้อยู่ก็มารบกวนเวลาขี้เฮ้ยมันบาปนะรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยล้างมือแป๊บนึงเฮ้ยตัวอะไรเข้ามาแบบร้องคำรามหน้าบ้านเนี่ยฮะเอ้าคนกากสวัสดีเอ้านายมาทำอะไรหน้าบ้านเนี่ยฮะดูนั่นสิฮะอะไรหรอเฮ้ยนี่มันหมียักษ์นี่วะโอ้โหตัวเบลอเลยโอ้โหคนกากนายอ่ะรีบไปบอกทุกคนนะว่ามียักษ์อ่ะหลุดเข้ามาในหมู่บ้านเราอ่ะต้องรีบบอกนะถ้าไม่บอกอาจจะเกิดอันตรายกับใครสักคนในหมู่บ้านก็เป็นได้นะรีบวิ่งไปบอกเลยนะไม่ต้องโทรศัพท์หรอกรีบแบบวิ่งทั่วหมู่บ้านไปเลยตะโกนไปเลยนะโอเคป่ะเพื่อนโอ้ได้ได้ได้ไม่มีปัญหาเรื่องวิ่งอ่ะชั้นที่1อยู่แล้วก็วิ่งปลอเลยอ่ะครับน้องๆเออรีบไปบอกเถอะอย่าโม้ให้มากเลยโอ้ยแอบตรงไหนดีเนี่ยแอบในห้องน้ำละกันนะเผื่อว่าไอ้หมีบ้านนั่นน่ะมันบุกเข้ามาในบ้านฉันจะทำยังไงเนี่ยฉันก็ต้องแอบห้องน้ำเพราะว่ามันแคบมากเฮ้ย hey, เจ้าหมีน้อยฉันคิดว่าแกน่ะไม่กล้าทำอะไรฉันหรอกแกก็ทำได้แค่คำรามใช่ไหมล่ะเพื่อนฮะโอ้ยไอ้หมีน้อยโอ้ยมันมาจริงว่ะโอ้ my god ตามแผนฉันจะร้องตะโกนในขณะที่ฉันวิ่งนะช่วยด้วยครับมีหมียักษ์กำลังไล่ฆ่าฉันครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับมันหลุดมาจากไหนก็ไม่รู้ช่วยผมทีครับใครที่ได้ยินผมนะช่วยผมทีนะผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าตอนนี้หมู่บ้านของเราอ่ะกำลังมีหมีร้ายกำลังออกอาละวาดอยู่ช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับทุกคนช่วยด้วยโอ้โหมันวิ่งตามไม่หยุดเลยอ่ะตัวใหญ่ขนาดนี้วิ่งเร็วได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยโอเคถึงสถานีตำรวจแล้วเราปลอดภัยแล้วเปิดประตูเข้าไปเลยปิดเอ้ยรอดแล้วโอเคอ้าววันดีครับจ่าโอ้วันดีครับโอ้วันดีคนกากวิ่งหนีอะไรมาล่ะฮะวิ่งหนีหมียักษ์น่ะสิครับมันมาในหมู่บ้านเราได้ยังไงก็ไม่รู้ว่ะเหมือนจะหลุดมาจากข้างนอกเลยอะครับจ่าทำไงดีครับอันนี้จ่าก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ที่นรู้จ่าไม่ฆ่ามันแน่นอนเอ้าทำไมจ่าไม่ฆ่ามันล่ะครับนี่มันเป็นภัยคุกคามชัดๆเลยนะจ่าบางทีมันอาจจะหิวก็ได้นะครับคนกากใช่เหรองั้นลองวิธีเดิมไหมล่ะก็คือนัดออกันที่หน้าสน.อ่ะแล้วก็แบบลองแบบไปล้อมหมีตัวนั้นดูดีว่ามันจะมีปฏิกิริยายังไงแต่ว่าไม่ต้องไปยิงมันนะดูท่าทีมันก่อนเผื่อมันอาจจะมาแบบมาดีก็ได้แบบอาจจะแค่แบบต้องการอาหารอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบอยากฆ่าคนอยากกินคนอ่ะจ๋าว่ายังไงผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับแล้วแต่จ๋าเลยโอเคครับคนกากนายอ่ะรีบไปบอกทุกคนนะว่าให้มาออกันที่หน้าสน.เฮ้ยไม่สิ
เอาเป็นว่าให้รวมตัวกันที่จุดที่หมีอยู่อ่ะโลเคชั่นนั้นน่ะได้เลยครับจ่าเดี๋ยวผมจะบอกทุกคนให้เองนะปิดประตูจึ๊บบ้านคนเทพครับออกมารวมตัวกันด้วยนะครับตอนหัวค่ำนี้นะครับคือมีเรื่องด่วนเรื่องสำคัญมากๆเลยนะโอเคบ้านคนเทพแล้วทีนี้ก็จะเป็นร้านค้าแต่ไม่รู้ว่าจะของร้านเนี่ยอยู่หรือเปล่าวันนะออกมารวมตัวด้วยนะครับตอนหัวค่ำนี้นะครับมีเรื่องด่วนเรื่องสำคัญมากเลยนะครับคือตอนนี้หมู่บ้านของเราเนี่ยมีหมีหลุดเข้ามาน่ากลัวมากโอเคออกมารวมตัวได้นะทุกคนฮัลโหลออกมารวมตัวครับรวมตัวตอนหัวค่ำนี้นะครับทุกคนนะไม่ใช่หน้าสอนอนะหน้าบ้านผมเนี่ยมารวมตัวกันเลยโอ้ไอ้เจ้าหมีตัวนี้มันก็ยังอยู่แล้วเนี่ยโอ้ my god มันไม่ยอมไปไหนเลยจริงๆนะไอ้หมีตัวนี้นายสไลด์ออกมารวมตัวเลยนะตอนหัวค่ำหน้าบ้านฉันโอเคคนอื่นๆด้วยในหมู่บ้านเนี่ยจุกลักษณ์เงียมนะออกมารวมตัวกันด้วยโอเคเดี๋ยวฉันจะโอ้โหมันมาไล่ฉันแล้วโอ้ my god มันไล่ฉันแล้วโอ้ยดูไล่เกินดูไล่เกินงั้นเดี๋ยวจะไปอีกทางนึงก็ได้น่าจะไปทางซอกด้านซ้ายมือเพื่อที่จะไปโผล่สอนอเหมือนเดิมเฮ้ยทางนี้น่าจะเป็นทางที่ปลอดภัยที่สุดแล้วอะนะเฮ้ยโอเคมันไม่ตามมาละเฮ้ยถึงสอนอละเฮ้ยเหนื่อยเฮ้ยจากครับหัวค่ำนี้นะครับหน้าบ้านผมนะครับได้เลยคนกากอย่าลืมพกปืนไปด้วยนะครับกันเหนียวไว้ก่อนเผื่อว่ามันทำร้ายเราขึ้นมานะครับรับทราบครับฟังนะทุกคนตอนเนี้ยที่เราถือปืนกันอยู่เนี่ยเราไม่ได้จะไปฆ่าหมีนะตอนนี้อ่ะไอ้หมีบ้านั่นน่ะมันอยู่หน้าโรงพยาบาลนะคือที่เราถือไปเนี่ยเราแค่ไปขู่มันเฉยๆเดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะตามมาทุกคนไม่ต้องไปยิงมันเราไม่ได้จะฆ่ามันเราแค่จะขู่มันเล่นๆว่าเนี่ยเราก็สู้ได้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยเข้าใจปะเข้าใจครับจ๋าและถ้าเกิดว่าไอ้หมีนั้นน่ะมันทำร้ายหรือมันกินพวกเราขึ้นมาล่ะครับพวกเราจะทำยังไงดีครับไม่แต่ยากเลยก็ยิงมันทิ้งดิรออะไรอ่ะเหลือไว้ทำไมอ่ะมีกี่แม็กก็สาดให้หมดถ้าเกิดว่ามันคิดจะทำร้ายพวกเราจริงๆอ่ะนะโอเคตอนนี้คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะอยู่กันที่หน้าบ้านของคนกากแล้วแหละเอ้ยเหนื่อยวิ่งมาก็ไกลอ้าวโหยืนกันเป็นบอยแบนด์เลยฉันคิดว่าไอ้หมีนั้นคงไม่ทำร้ายหรอกโอเคมาแล้วทุกคนนี่นายมาอยู่บ้านนี้ได้ไงเนี่ยคือผมหลุดมาจากสวนสัตว์อ่ะมันก็พูดได้นี่ว่าใช่สวนสัตว์นายนี่อ่ะอยู่แถวไหนเหรอเฮ้ยก็ไกลมากอ่ะฉันหลุดมาไกลมากแกก็เลยเผลอมาเจอหมู่บ้านนี้ใช่ไหมล่ะฮะใช่ฉันอ่ะเผลอมาเจอโดยบังเอิญที่ฉันยังอยู่จนถึงตอนนี้เพราะว่าฉันอ่ะแค่หิวเท่านั้นฉันต้องการหาอะไรกินแต่ฉันก็ยังทำไม่ได้เพราะว่าเมื่อคืนน่ะมีคนบางคนน่ะออกมาดูฉันน่ะสิฉันก็กลัวเหมือนกันฉันเลยต้องคำรามใส่ฉันก็กลัวเหมือนกันว่าพวกนายอ่ะจะทำร้ายฉันจนตายน่ะสิโอ้โหใครจะไปรู้ว่าคำรามนั้นขนาดนั้นใครๆเขากลัวเขาต้องรักชีวิตตัวเองนั่นแหละโหพูดได้ตั้งแต่แรกไม่พูดแล้วว่าแบบหิวอะไรเงี้ยไม่ขอกันดีๆแล้วมาคำรามใส่ใครๆเขาก็กลัวฉันขอโทษนะที่ทำแบบนั้นกับทุกคนไปอ่ะฉันไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าหรือแบบทำร้ายพวกนายเลยนะฉันแค่หิวอ่ะหายไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายแต่เมื่อกลางวันเนี่ยวิ่งใส่ฉันยับเลยนะฉันเกือบจะเป็นลมตายน่ะก็ฉันกลัวว่าแกจะไปเรียกคนมาลุมทำร้ายฉันไงล่ะแต่แกก็ทำมันไปแล้วในตอนนี้ไม่นะพวกเราแค่มาดูเชิงเฉยๆอ่ะว่านายอ่ะจะทำร้ายคนในหมู่บ้านหรือเปล่าถ้าเกิดว่านายทำอย่างนั้นฉันก็จะยิงนายเหมือนกันทุกคนเขาก็รักชีวิตตัวเองกันทั้งนั้นแหละต่างคนก็ต่างป้องกันทำทุกวิถีทางที่ทำให้ตัวเองมีชีวิตรอดไม่ให้ตายฉันขอโทษแล้วกันนะทุกคนที่ฉันทำแบบนั้นไปเพราะว่าฉันก็แค่หิวเท่านั้นแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าพวกนายอ่ะไม่ได้จะทำร้ายฉันและฉันก็จะไม่ทำร้ายนายเช่นเดียวกันแต่ว่าฉันหิวอ่ะฉันขอเป็นมิตรกับพวกนายได้ไหมเพื่อนแต่ฉันขอแค่อาหารเท่านั้นก็พอแล้วได้สิพวกเราก็พร้อมจะเป็นมิตรกับนายเหมือนกันแต่ว่าไม่มีที่อยู่ให้นะเพราะว่าพื้นที่มันเต็มหมดแล้วนายจะรับได้ไหมล่ะถ้าเกิดว่านายอ่ะต้องกินนอนข้างถนนแต่ว่าเรื่องอาหารน่ะไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวพวกฉันน่ะจะหาให้นายกินเองแต่อย่างที่บอกอ่ะฉันไม่มีที่อยู่ให้นายจริงๆนะคือมันเต็มไปหมดแล้วอ่ะขอโทษด้วยนะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเรื่องที่อยู่อ่ะแค่นี้ฉันก็เหมือนคนมีที่อยู่แล้ว
ถึงจะไม่มีกองก็ตามอ่ะที่อยู่ของฉันก็คือหมู่บ้านนี้ยังไงล่ะฉันก็เดินวนรอบหมู่บ้านนอนข้างถนนมันก็เบื่อบ้านของฉันแล้วอ่ะขอแค่มีอาหารก็พออ่ะเพื่อนแค่อาหารเท่านั้นน่ะอ้าวแค่ได้ฉันก็มีความสุขแล้วอ่ะฉันขอบคุณพวกนายมากเลยนะที่ให้ที่อยู่กับฉันฉันจะเป็นมิตรกับพวกนายโอเคเพื่อนรู้เรื่องไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วพวกนายอ่ะไปนอนกันเถอะเดี๋ยวฉันเฝ้าหมู่บ้านให้เองโอเคเพื่อนขอบใจมากเดี๋ยวฉันจะเรียกนายว่าหมียักษ์ละกันนะโอเคเพื่อนฝันดีครับทุกคนฝันดีครับฝันดีค่ะฝันดีครับฝันดีฝันดีฝันไม่ดีก็ต้องไปหาหมอเอ้ยไม่ใช่ไปแยกย้ายกันนอนดีกว่านั่นน่ะสิคุยกันจนเช้าเลย